รื่องการลงทุนเราพยายามสร้างสิ่งจูงใจลงทุนใหม่ๆท่านบอกว่าลงทุนไม่ดีตัวเลขมันออกมาครับท่านปีแรกที่เข้ามาเนี่ยมีเงินเข้ามาขอแอพพลายนะครับประมาณ 200,000 ล้านวันนี้ล่าสุดเนี่ยประมาณ 880,000 ล้านมูลค่า 4-5 ปีที่ผ่านมามันเกือบ33ล้านล้านน่ะนะครับตัวเลข BOI ท่านยืนยันกับ BOI ได้เลยที่สำคัญคือว่าที่มันลงทุนใน EEC เนี่ยมันเยอะมากฉะนั้น EEC เป็นตัวผลพวงซึ่งช่วยให้เราเนี่ยดึงดูดนักลงทุนได้จังหวะเวลานี้ไม่มีใครพูดถึงเลยคือเรื่องต่างประเทศที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงมากทุกคนในคณะรัฐมนตรีท่านนักวิจัยต่างประเทศเดินทางไปว่าเล่นท่านก็รู้จีนเนี่ยพลังมหาศาลที่ลงมาจีนลงมาเขาต้องการใช้ Belt and Road ใช่ไหมครับท่านก็ทราบดีและขณะนี้เขาต้องการเอา Belt and Road เนี่ยลงใต้เพราะมันได้เห็นผลมากที่สุดลงมาอาเซียนก็เพราะไอ้ดัชนีเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นดีขึ้นนี่แหละไอ้ความสงบที่เรามีนี่แหละที่ทำให้จีนเนี่ยเลือกเราเป็นศูนย์กลางเขาใช้ GBA มีฮ่องกงมาเก๊าแล้วกวางตุ้งเป็นหัวหอกในการนำเงินลงทุนเนี่ยลงมาทางอาเซียนเขาจะเลี้ยวซ้ายไปเวียดนามก็ได้เลี้ยวขวาไปพม่าก็ได้มาตรงที่ไทยก็ได้หรือจะลงไปที่อินโดนีเซียก็ได้แต่ทำไมเขาประชุมกันที่ปักกิ่งญี่ปุ่นจีนจะขอลงทุนในเมืองไทยเป็นแห่งแรกไปที่ EEC ระบุเลยนะครับ EEC นี่คือโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเขาจะมาไหม